กอนีคครรัั้งะบวันนี้พบกับครูนะครับในวิชาพระพุทธศาสนาชั้นม4-6นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์การเมืองและสันติภาพครับโศาสนาพุทธที่สมงผลหลายอย่างมากนะครับต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะแม้กระทั่งการเมืองนะครับการเมืองเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในขนาดนี้นะครับ ศาสนาพุทธเองก็ยังมีคําสอนนะฮะอยู่หลายคําสอนด้วยกันที่พูดถึงเรื่องการเมืองการปกครองด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสมุดพร้อมหนังสือพร้อมปากกาพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับนะครูมีคําถามชวนคิดอย่างหนึ่งนะครับว่านักเรียนคิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับมีบทบาทอย่างไรต่อหัวข้อในด้านต่อไปนี้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับครูไม่ได้เฉลยนะครับแต่อยากให้นักเรียนเนี่ยค้นคว้าจากหนังสือหรือแหล่งความรู้อื่นๆได้เลยนะครับ โดยอาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็ได้นะครับกลุ่มที่อยู่ตรงด้านซ้ายของห้องตรงกลางของห้องและอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านขวาของห้องก็ได้นะครับกลุ่มที่1ครับศึกษาด้านอิทธิพลของศาสนาพุทธกับระบบการศึกษากลุ่มที่2นะครับศึกษาอิทธิพลของศาสนาพุทธนะครับกับการเมืองและกลุ่มที่3นะครับศึกษาอิทธิพลของศาสนาพุทธกับสันติภาพครับ ครูเชื่อว่านักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านะครับมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะคงจะพอตอบคําถามคร่าวๆได้นะครับว่าศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับมีบทบาทต่อการศึกษาการเมืองและสันติภาพอย่างไรนะครับมาที่ด้านการศึกษาก่อนครับนักเรียนการศึกษาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานนะของความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์ครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ได้มีเขี้ยวเล็บหรือสัญชตาตญาณเหมือนสัตว์ป่าชนิดอื่นๆอย่างที่เราได้เคยพูดกันไปนะครับ แต่สนับแต่เรื่องมนุษย์เนี่ยนะครับเกิดมาพร้อมกับอย่างหนึ่งนะที่ดีเลิศประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆนั่นคือสติปัญญาครับนะมนุษย์เรามีปัญญาที่ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะทําให้มนุษย์เป็นคนที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการขัดเกลาสติปัญญาให้เฉียบแหลมนะครับสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับหรือท่านประยุทธ์ประยุตโตนะครับหรือปอประยุตโตเนี่ยนะครับกล่าวถึงการศึกษาว่าการศึกษาเนี่นะครับเป็นทั้งตัวการพัฒนาและ นั่นคือเป็นการพัฒนาตัวบุคคลนะครับโดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิตเลยนะครับตัวการพัฒนานั้นก็คือการศึกษานั่นเองครับฉะนั้นการศึกษาจะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆของชีวิตจนกลายเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมนั่นเองครับมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการศึกษานะครับคนเราจะประสบความสําเร็จหรือมีความมาอยู่ที่ดีขึ้นได้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายครับทุกอย่างต้องแลกมาด้วยความพยายามทั้งสิ้น ซึ่งความพยายามด่านแรกนะฮะในทางที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับครูเชื่อว่ามันคือการศึกษาครับเราต้องสู้กับความขี้เกียจนะครับสู้กับความไม่อยากอ่านหนังสือของตนเองนะฮะกว่าจะเอาชนะและผ่านพ้นมาได้แต่ละชั้นปีชั้นปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะแต่การศึกษาเนี่ยจะให้ผลที่หอมหวานในอนาคตนั่นเองครับนะมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยกล่าวว่าการศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนดอกกล้วยไม้ครับเพราะเหตุใดต้องเป็นดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้กว่าจะโตได้เนี่ยนะครับ ใช้เวลานาน,านมากต้องได้รับการดูแลบ่มเพาะอย่างดีที่สุดกว่าดอกกล้วยไม้สักดอกหนึ่งเนี่ยนะครับจะเติบโตขึ้นมาได้แต่นะครับกล้วยไม้ออกดอกช้าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับกล้วยไม้ดอกดอกล้วยไม้เป็นดอกที่ทนมากนะเมื่อออกมาแล้วเนี่ยยากที่จะตายครับหรือยากที่จะเสื่อมสลายไปได้นะฮะเปรียบดังการศึกษาครับกว่าจะได้บางอย่างมาโดยเฉพาะความรู้นี่ไม่ยากนะครับแต่เมื่อได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปครับมันจะอยู่อย่างคงทนด้วย ฉะนั cues, people, Haven, ้นเนี่ยนะครับถ้าอยากมีความรู้ให้มากนะครับต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยประสบการณ์และต้องกัดฟันพยายามนะครับมนุษย์จึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับหลักธรรมพื้นฐานในศาสนาพุทธเนี่ยกับการศึกษาเนี่ยนะครับศาสนาพุทธเองมีหลักธรรมอยู่หลายด้านด้วยกันที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนการศึกษาเนี่ยนะครับให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆได้กล่าวได้ว่าเราสามารถใช้หลักธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับมาประยุกต์กับการศึกษาและการคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับเช่นหลักอริยสัจสี ทีว่าด้วยทุกสมูทไทยนี้รธแล้วก็มรรคครับเราใช้อรดียสสี่เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาได้แทบทุกอย่างหรือทุกทุกอย่างในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับครูใช้คำว่าทุกอย่างน่าจะเหมาะสมกว่าไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามให้เราเปรียบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ปัญหาไม่มีทางเกิดขึ้นเองถูกไหมครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วให้ไปดูซิว่าสมุทไทยคืออะไรคือเหตุอะไรนะทาให้มันเกิดปัญหาอย่างนี้เมื่อทราบเหตุแล้ว ขจัดเหตุนั้นไปให้ทิ้งซะนะครับนั่นก็คือปฏิบัติตามหลักมัคนะใช้มัคเนี่ยขจัดเหตุนั้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุสุดท้ายเราจะไปสู่นิโรธครับคือจุดซึ่งเราผ่านพ้นปัญหาหรือวิกฤตการณ์นั้นมาแล้วนั่นเองครับฉะนั้นเราใช้ศาสนาพุทธเนี่ยหลักธรรมหลายข้อเอาไปส่งเสริมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาที่คําถามชวนคิดนะครับนั่นิดว่าเพราะอะไรการเล่าเรียนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญครับข้อนี้ตอบไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองวิเคราะห์ดูนะครับ การเล่าเรียนเนี่ยนะครับเหตุผลที่การเล่าเรียนเป็นเรื่องสําคัญก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้พระพุทธเจ้าถือว่ามนุษย์เป็นเวนัยสัตว์เป็นสัตว์ซึ่งสั่งสอนและพัฒนาได้ครับมนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไม่หยุดยั้ยงตราบใดที่เรามีความรู้ความสามารถและมีความพยายามมากพอนะครับถ้าเราคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นกว่านี้ได้เราอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้เราอยากพัฒนาตัวเองใให้้้อยูู่่่่นนนจุดดทีีสสงงกวาไะครับ เราก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ครับเพราะความรู้จะอยู่กับเราไปตลอดและความรู้จะทําให้เราเนี่ยนะครับประกอบสัมมาชีพในอนาคตได้อย่างไม่อายใครครับในด้านการเรียนการสอนนะครับศาสนาพุทธเองเนี่ยครับมีความเชื่อในเรื่องของปัญญานะครับซึ่งเหมาะสมมากนะครับในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะศาสนาพุทธเองเนี่ยครับเป็นศาสนาที่เชื่อในเรื่องของปัญญานะครับอยู่แล้วเหมือนกับการจัดการศึกษาเลยที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับเกิดทักษะและปัญญา มีจุดเน้นที่คล้ายกันครับทั้งการศึกษาตามหลักแผนปัจจุบันที่เราใช้กันในโรงเรียนและการศึกษาตามแนวของศาสนาพุทธคือการเน้นให้เกิดคำว่าปัญญาครับศาสนาพุทธเนี่ยแบ่งปัญญาออกเป็นหลายประเภทนะครับเช่นสหชาติปัญญาสหชาติปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือก็คือพันธุก,กรรมนะครับจริงอยู่ครับคนบางคนอาจเกิดมาพร้อมพร้อมความถนัดบางอย่างเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับก็เป็นไปได้นะครับมีปัญญาในเรื่องของนิปากษปัญญานิปากษปัญญาคือความรู้ในด้านของอาชีพนะครับ วิปัสนาปัญญาเป็นความรู้แจ้งรู้จริงและรู้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคําว่าโยคะปัญญาด้วยนะบางคนน้อยเนื้อต่าใจครับว่าเราเกิดมาไม่ฉลาดแล้วเราจะไปสู้เขาได้อย่างไรครับมีอีกคำหนึ่งครับโยคะปัญญาครับโยคะปัญญาคือความฉลาดที่เกิดมาจากการฝึกฝนในภายหลังครับนั่นแปลว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเองได้แม้เราอาจจะไม่ได้ฉลาดตั้งแต่แรกนะครับนะแต่เราพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆได้นะครับก็เหมือนดอกบัวนะเรียน ดอกบัวเนี่ยไม่ได้มีแค่บัวปริ่มน้ำใช่ไหมครับบัวปริ่มน้าก็เปรียบเหมือนคนที่ฉลาดมากนะครับบัวบางประเภทอยู่เสมอกับพื้นน้าหรืออยู่ใต้น้าด้วยซ้ําแต่ถ้าได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้ได้ขยันหมั่นเพียรมากๆเนี่ยนะครับวันใดวันดึงเนี่ยนะครับคนที่ไม่ฉลาดมากเนาะอาจจะเปรียบได้กับบัวที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยก็จะผุดขึ้นไปเหนือน้ํากลายเป็นดอกบัวที่สวยงามได้นะครับในเรื่องของการได้มาซึ่งปัญญาเนี่ยศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าคนเราเนี่ยนะครับจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยนะ ผ่านกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังครับหรือสุตตะมยปัญญานะครับปัญญาจากการคิดหรือจินตามยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นที่สูงกว่าการฟังอีกคือฟังแล้วเนี่ยคิดตามไปด้วยและความรู้ขั้นสูงสุดคือวิธีการได้มาซึ่งความรู้ที่ดีที่สุดครับเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญานั่นคือความรู้ที่เกิดจากการอบรมตนเองนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ที่มีคําว่าสัมมาเนี่ยประกอบทั้ง8เลยนะครับทั้ง8ข้อเลย คำว่าสัมมาเนี่ยนะครับแปลว่าความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้มีหลายด้านครับคิดถูกต้องทําถูกต้องปฏิบัติตนถูกต้องประกอบอาชีพอย่างถูกต้องนั่นคือนะครับในศาสนาพุทธเองจะเน้นเรื่องของความถูกต้องครับถ้าใช้เรื่องปัญญาและความถูกต้องควบคู่กันไปกับการศึกษาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามนุษย์คนนั้นหรือบุคคลคนนั้นเนี่ยย่อมพัฒนาตนเองจนมีสติปัญญาขั้นสูงได้อย่างแน่นอนครับเพราะนอกจากมีปัญญาคือมีความรู้รอบแล้วเนี่ย ยังรู้รอบอย่างถูกต้องเพราะยึดหลักของคําว่าสัมมาเนี่ยนะครับมาใช้ในการดาเนินชีวิตด้วยครับคนที่ปฏิบัติดีอยู่ตลอดครับเรียกได้ว่ามีลีลาชีวิตที่ถูกต้องนะใช้ชีวิตทุกท่วงทานองนะฮะทุกลมหายใจอยู่บนความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคิดพูดทําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องครับคนนั้นย่อมมีแต่ความเจริญเจริญขึ้นในชีวิตแน่นอนนะครับในการเรียนการสอนนะครับคำว่าสัมมาทิฏฐิสําคัญมากครับสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องครับ เห็นที่ถูกต้องนี่คือเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดนะคะคือรู้ว่าอะไรคือทางที่ดีรู้ว่าอะไรคือทางที่เสื่อมนะครับคนที่จะรู้มีสมาธิที่ดได้นี่นะครับต้องเกิดจากนะฮะสองอย่างด้วยกันครับจึงจะมีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของคุณธรรมและความรู้ครับหนึ่งคือปรโตโคสะปรโตโคสะคือการกระตุ้นเรียนรู้จากภายนอกครับเปรียบได้กับการที่นักเรียนมาโรงเรียนและมาศึกษากับครูบาอาจารย์นะฮะผ่านการถ่ายทอด คำบอกเล่านะครับหรือการเรียนแบบจากคนใกล้ชิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ทําให้เราเป็นคนดีมากขึ้นเรียกว่าปารโตโคสะอีกอย่างหนึ่งครับเรียกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลโยนิโสมมานสิกานั่นเองครับแปลว่าการคิดอย่างแยบคายคือการรู้จักมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราแบบไหนที่ดีกับเราแบบไหนที่ถูกต้องกับตัวเรามากที่สุดฉะนั้นคนเราจะเป็นคนดีได้รับฟังคนอื่นอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีความคิดในใจ ที่เหมาะสมถูกต้องและไม่เชื่ออะไรง่ายๆด้วยนะครับคําถามชวนคิดนะครับนักนิยคิดว่าเพราะอะไรนะครับมนุษย์จึงต้องจัดระบบอยู่รวมกันในสังคมต่างๆอ่านี้คงพอจะเราได้แล้วใช่ไหมครับเรากําลังจะขึ้นเรื่องศาสนากับการเมืองนั่นเองครับทาไมคนเราจึงต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันครับเหตุผลในข้อนี้นะครับสามารถตอบได้ด้วยหลักทางสังคมศาสตร์เลยนะครับนั่นก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมีความแตกต่างหลากหลาย แตกต่างทั้งความคิดความเชื่อพฤติกรรมการกระทําอาหารการกินการแต่งกายทุกด้านเลยครับมนุษย์เรามีแต่ความแตกต่างกันแต่การที่คนซึ่งแตกต่างกันมากๆในสังคมเนี่ยจะมาอยู่รวมกันได้นี่นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบในการอยู่ร่วมกันครับนั่นก็คือต้องมีระบบการเมืองระบบการปกครองระบบกฎหมายที่ถูกต้องที่เหมาะสมนั่นเองครับจึงจะทําให้คนที่มีความหลากหลายมากๆเนี่ยอยู่รวมกันแล้วไม่เกิดความแตกแยกครับศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยโตรงเลยนะฮะนั่นก็คือว่าณนะขณะที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาพุทธเนี่ยในสังคมชมพูทวีปเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความแบ่งแยกนะการแบ่งแยกนี่ก็คือแบ่งแยกตั้งแต่ความเชื่อแล้วครับคนส่วนใหญ่ในยุคพุทธ,ธกาลเนี่ยนะครับนับถือศาสนาพราหมณ์นะฮะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือมีความเชื่อในเรื่องว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับระบบวันนะนะวันณะเนี่ยมี4วันนะ,นะครับวันณะพราหมณ์กษัตริ์ แล้วก็สูตรซึ่งนักเรียนได้เรียนไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ละวันนะเนี่ยนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่ามีสถานะทางสังคมที่ต่างกันมีความไม่เท่าเทียมกันแต่ศาสนาพุทธเนี่ยนะครับประกาศอย่างเชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทุกคนสามารถพัฒนาปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นได้ไม่มีใครเกิดมาสูงหรือต่ำกว่าใครจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับแค่เปิดตัวมาก็อิงเรื่องการเมืองแล้วเพราะศาสนาพุทธบอกว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน,กนครับ พระพุทธเจ้าให้ความสาคัญในการที่คนแต่ละชนชั้นวรรณะเนี่ยนะคขจัดคําว่าชนชั้นวรรณะซะแล้วอยู่ร่วมกันในฐานะมนุษย์เพื่อนมนุษย์เหมือนกันเกื้อกูลกันอย่างมีความสุขซึ่งกันและกันครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะของสังคมที่เรียกว่าสังคมประชาธิปไตยนั่นเองครับศาสนาพุทธเองพูดเรื่องหลักการปกครองไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ร่วมสมัยมากนะครับหนึ่งคืออาตาัตราธิปไตยครับศาสนาพุทธบอกว่าการปกครองมี3แบบแบบแรกคืออาตาัตราธิปไตย อัตราธิปไตยหมายถึงการปกครองที่ถือตอนเองเป็นใหญ่ผู้นําอยากทําอะไรก็ทําผู้นําบอกอะไรที่ว่ามันถูกต้องสิ่งนั้นก็ต้องถูกเพราะผู้นําบอกว่าสิ่งนั้นถูกนั่นคือการปกครองโดยเห็นประโยชน์ส่วนบุคคลนั่นเองครับเขาเรียกว่าอัตราธิปไตยเปรียบ <osaic> เทียบนะครับก็เป็นการปกครองแบบสังคมนิยมหรืออาจจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้นะครับหรือระบบที่เชื่อในเรื่องของผู้นํามากที่สุด <krit> นะครับถัดไปครับโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยคือถือเสียงของโลกเป็นใหญ่นะครับคือถือความนิยมของคนส่วนใหญ่นี่นะครับเป็นหลัก เสียงของคนส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบนะครับโลกาธิปไตยเนี่ยนะครับจะคล้ายกับคําว่าประชาธิปไตยก็คือคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะทําสิ่งนั้นตามมติของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าโลกาธิปไตยเนี่ยนะครับอาจไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุดในศาสนาของศาสนาพุทธก็ได้นะครับเพราะศาสนาพุทธเชื่อว่าที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าธรรมมาธิปไตยครับธรรมมาธิปไตยก็คือ,ถ,อถือธรรมะเป็นใหญ่หรือว่าถือความถูกต้อง หลักการความจริงหรือสิ่งที่ควรจะถูกเนี่ยถือสิ่งที่ถูกต้องให้เป็นใหญ่นะครับแทนที่จะไปถือตอนเองหรือถือเสียงส่วนมากของมหาชนนะครับนั่นก็เพราะว่านะครับในบางครั้งเนี่ยเนาะการเอาเสียงของคนส่วนใหญ่เป็นหลักเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดก็ได้หรือการถือตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับแปลว่าเราคิดอะไรเราก็จะทําแต่สิ่งนั้นไม่รับฟังใครเลยนะฮะท่นี้นอาจจะสงสัยว่ารัฐประชาธิปไตยมันไม่ดียังไงทําไม หลายประเทศถึงเลือกใช้ระบบนี้นะครับประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ดีนะครับแต่คูจะลองเล่าอย่างนี้ให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราออกเสียงตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งมันอาจนามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีก็ได้คุยกตัวอย่างย้อนไปไกลเลยนะครับสมัยกรีกเนี่ยมีปราชญ์ท่านหนึ่งนะชื่อว่าโสเครติสโสเครติสเป็นนักปราชญ์ที่เก่งมากครับในยุคก,กรีกโบราณนะฮะหลายพันปีมาแล้วครับโสเครติสเนี่ยเป็นคนที่ตั้งคําถามเนาะชาวกรีกยุคนั้นจะนับถือเทพเจ้าาาหลายองค์มกนะ โซเคติสเนี่ยตั้งคําถามว่าเพราะเหตุใดทําไมเราถึงต้องนับถือเทพเจ้าด้วยเทพเจ้าทําอะไรให้เราทําไมเราต้องไปนับถือเทพเจ้าลักษณะประมาณนี้ครับมันทําให้ชาวกรีกเนี่ยโกรธมากครับโกรธมากเลยว่าโซเคติสเนี่ยมาแือว่ามาโจมตีความเชื่อของเขานะชาวกรีกเนี่ยนะครับจำนวน500คนจึงได้โหวตครับว่าโซเครติสควรจะถูกลงโทษหรือควรจะพ้นจากความผิดนะฮะผลออกมาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกินครึ่งลงมติว่าโซเครติสเนี่ยมีความผิด โทษของความผิดนั้นคือโสเครติสจะต้องกินยาพิษนะฮะเพื่อฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ต้องเนรเทศตัวเองออกจากเมืองครับโสเครติสตัดสินใจที่จะกินยาพิษฆ่าตัวตายเพราะเขาเชื่อว่าคําพูดของเขาไม่ได้ผิดนะแต่คนในกรุงเอเธนในกรีกตอนนั้นเนี่ยกำลังหลงงมงายกับความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลครับจะเห็นได้ว่าโสเครติสไม่ได้ทําผิดเลยใช่ไหมฮะเขาแค่พูดในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันควรจะเป็นแต่สุดท้ายผลโหวตออกมาคือเขาถูกตัดสินให้ตาย โดยที่เขาเองไม่ได้กระทําความชั่วเลยฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไม่ได้ถือธรรมะเป็นใหญ่ครับไม่ได้ถือความถูกต้องเป็นใหญ่เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับใครจะรู้จริงไหมครับฉะนั้นการถือความถูกต้องเป็นหลักเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมครับแล้วก็น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองวิเคราะห์นะครับนะเรามีอยู่3กลุ่มตอนนี้ใช่ไหมครับให้แต่ละกลุ่มนะฮะนนำเสนอนะครับวิเคราะห์และนําเสนอว่าการปกครองเนี่ยนะครับตามหลักอธิปไตยทั้ง3แบบครับ อัตาตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยเนี่ยนะครับการปกครองแต่รูปแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็นําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับหลักธรรมถัดไปนะครับเรียกว่าอัปริหานิยธรรม7นะครับคือธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมแปลว่าใครทําได้ตามหลัก7ข้อนี้นะครับไม่ว่าเธอจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามนักเรียนอาจจะอยู่ในองค์กรในบริษัทใดก็ตามเนี่ยไม่มีทางที่องค์กรที่เราเอาศัยอยู่เนี่ยจะเสื่อมลงครับมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องทำอะไรบ้างครับเพื่อไม่ให้สังคมหรือองค์กรที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเสื่อมลงข้อที่1ครับต้องหมั่นประชุมและพบปากกันตลอดแลกเปลี่ยนการเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันครับข้อที่2ครับเมื่อทํากิจกรรมต่างๆหรือเลิกทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะต้องทําโดยพร้อมเพรียงกันข้อที่3ามเขาเรียกได้ว่าไม่ล้มเลิกหรือบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆตามความคิดหรือตามความตั้งใจของตัวเองนะครับนั่นก็คือว่าต้องเคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันนะครับ ข้อที่4นะครับเคารพและรับฟังความเห็นของผู้ที่อาวุโสมากกว่าคนที่อาวุโสกว่าเนี่ยแปลว่าเขามีประสบการณ์มากกว่านะครับรับฟังคนที่อาวุโสกว่าเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับถัดไปนะครับข้อที่5ไม่กดขี่ข่มเหงสตรีอันนี้ชัดเจนครับปัจจุบันเนี่ยความเท่าเทียมทางเพศเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีชายกับหญิงล้วนมีความเท่าเทียมกันนะครับนะข้อที่6ครับเคารพบูชาเจดีย์นนี้ก็คือให้ความเคารพใน ศาสนสถานผู้ชนียสถานหรือเคารพในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับและข้อที่7ข้อสุดท้ายนะฮะเขากล่าวว่านะครับให้การอารักขาพระภิกษุหรือผู้ทรงศีลครับนั่นคือต้องรู้จักอารักขาบำรุงคุ้มครองคนดีๆในองค์กรของเรานั่นเองครับถ้าเราเปรียบเทียบเนาะก็คือคนดีในองค์กรในบริษัทของเรานะครับ คนที่ดีก็ต้องได้รับการคุ้มครองและปกป้องนะครับเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับถ้าปฏิบัติตามเจดข้อนี้ได้เนี่ยนะครับไม่มีทางที่เราจะประสบพบเจอกับความเสื่อมแน่นอนนะครับศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับยังได้พูดเรื่องสันติภาพไว้ด้วยนะครับสารายานิยธรรมนะครับหมายถึงธรรมะที่เป็นที่ตั้งนะให้ระลึกถึงนะครับหมายถึงความปรารถนาดีและเกื้อกูลต่อกันครับศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องการศึกษาที่เราพูดไปแล้วนะครับเรื่องการเมืองก็พูดไปแล้วในเรื่องของสันติภาพนะครับ การที่เราจะมีสันติภาพได้เนี่ยนะฮะศาสนาพุทธก็บอกไว้อยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับข้อที่1ครับต่างคนต่างต้องกระทําดีต่อกันหรือว่าเราเรียกว่าเมตตากายกรรมครับนะทำความดีต่อกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับข้อที่2ครับเมตตาวจีกรรมวจีคือคําพูดนะคือเจรจาให้เข้าใจกันนะฮะไม่กล่าวว่าร้ายเสียดสีกันนั่นเองครับข้อที่3เมตตามโนธรรมนะครับนั่นคือไม่คิดร้ายซึ่งกันและกันครับเคารพในความเห็นคนอื่นนะครับ นำไปสู่ข้อที่4ครับต้องรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันข้อที่5ครับต้องรักษาความประพฤติหรือมีศีลที่เสมอกันนั่นก็คือหากมีนโยบายหรือข้อบัญญัติข้อปฏิบัติบางอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องดําเนินการไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะครับแหกกฎอยู่คนเดียวนะฮะทำให้องค์กรก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับและข้อที่6นะครับมีความเห็นร่วมกันนะฮะไม่วิวาทหรือทะเลาะเบาแวงกันเห็นไหมครับว่าทั้ง6ข้อนี้เนี่ยนะครับล้วนส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในสังคมของมวลมนุษยย์ัั้สินนเละครบ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีหลักธรรมที่ว่าด้วยการที่บุคคลคนหนึง่งจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเพื่อผูกใจหรือซื้อใจหรือยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นได้หลักธรรมนี้ชื่อว่าสังฆาวัตถุ4ครับคือหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นนั่นเองครับหากปฏิบัติได้ตามนี้แล้วเราก็เราจะเป็นที่รักของผู้อื่นมากเลยนะครับหคือทานรู้จักการให้ครับสองปิยวาจาพูดจาดีพูดจาอ่อนหวานครับนะบางคนบอกว่าก็เป็นคนพูดตรงๆรงแรงๆอ่ะแต่เป็นคนจริงใจนะนะ แล้วมันไม่ดียังไงคําตอบก็คือว่านักเรียนครับบางคนเข้าใจผิดเนาะคิดว่าความหยาบคายเท่ากับความจริงใจนะไม่ใช่นะครับคนเราสามารถเป็นคนสุภาพและจริงใจไปพร้อมๆกันได้นะครับนะครูกล่าวไว้อย่างนี้ครับคนเราต้องมีปิยะวาจาครับพูดจากันอย่างอ่อนหวานนะครับจะได้ไม่ทะเลาะบแ่แยงกันนะครับข้อที่3ครับอัตฐจริยาอัตฐจริยาแปลว่ากระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับและสี่สมานัตตา เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายครับไม่เย่อหยิ่งนะไม่ถือตัวครับไม่จองหองนั่นเองนะครับพรหมวิหาร4คือหลักธรรมแห่งพรหมนะครับหลักธรรมอันประเสริฐทั้ง4ประการนะครับเป็นหลักธรรมที่จะทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับเมตตาการุณาุุทิตาและอุเบกขาครับยินดีเมื่อผู้อื่นสําเร็จนะมีความอยากช่วยเหลือนะฮะเมื่อผู้อื่นกําลังตกทุกข์ได้ยาก มุทิตานะครับยินดีเมื่อคนอื่นเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับนะอยากให้คนอื่นเขามีความสุขอยู่ดีมีสุขไปด้วยนะครับและอุเบกขาก็คือมีใจที่เป็นกลางนะครับเที่ยงตรงไม่โอนเอียงไปทางทิศใดทิศหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอคติต่อสิ่งใดนะครับเรียกได้ว่าถ้ามีพรหมวิหารสีเนี่ยนักเรียนก็คือมีหลักธรรมไม่ต่างจากพรหมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลักธรรมที่สูงส่งมากเลยนะครับและอีกหลักธรรมหนึ่งนะครับนักเรียนครับในอดีตเนี่ยหลักธรรมเนี้ย เชื่อกันว่าเป็นหลักธรรมของพระมหากษัตริย์หรือหลักธรรมของราชานะครับทั้ง10ประการเราเรียกว่าทศพิษราชธรรมครับแต่ในปัจจุบันนะครับนักเรียนเราสามารถที่จะเอาหลักธรรมตรงนี้นะครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเกิดความสุขความเจริญและสันติภาพในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับคำว่าทานคือการให้ครับนะเรียนครับเกิดเป็นคนต้องรู้จักให้นะครับรู้จักให้รู้จักแบ่งปันนะครับ แก่ผู้อื่นนะครับแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นนะครับข้อที่2ครับศีลศีลนที้คือมีความประพฤติที่ดีงามครับมีกายวาจาใจที่สํารวมนะครับปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแก่ผู้อื่นนะครับข้อที่3นะฮะบริจาคบริจาคคือรู้จักบริจาครู้จักการเสียสละความสุขส่วนตนครับ4ครับอาชวะอาชวะคือมีความซื่อตรงนะครับปฏิบัติอะไรก็ได้เนี่ยให้มีความสุจริตและจริงใจต่อผู้อื่นนะครับ ข้อที่5ครับมัทวะมัทวะคือเป็นคนที่อ่อนโยนนะครับนะไม่เป็นคนที่กระด้างนะครับมีความสง่างามนะครับข้อที่6ครับตบะหมายถึงความทรงเดชทรงเดชในที่นี้ก็คือมีความสามารถหรือมีจิตใจที่สูงส่งพอที่จะแผดเผากิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจนะให้ระงับไปได้นะครับคือระงับความโกรธความเกลียดนะด้วยใจที่สูงส่งกว่านะครับข้อที่7ครับอกรทะคือความไม่โกรธไม่โกรธในที่นี้ก็คือเมื่อโกรธเนี่ยโกรธได้นะครับแต่ไม่แสดงออกนะ ไม่แสดงอํานาจหรือไม่ตัดสินใจขนาดที่ตนเนี่ยกำลังโกรธนะครับแนะครับอวิหิงสาอาวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนครับไม่หลงในอํานาจนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับข้อที่9ขันติคือความอดทนอดกลั้นนะครับอดทนต่อความทุกข์ความเหนื่อยนะครับนะมีความขยันขันแข็งนะครับในการทําสิ่งต่างๆและข้อ10อวิโรธนะคือความไม่คลาดในธรรมไม่คลาดในธรรมก็คือนะครับประพฤติตนอยู่ในธรรมถือประโยชน์ของผู้อื่น เป็นหลักอยู่เสมอนะฮะในอดีตหลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมของกษัตริย์ครับแต่จะสังเกตได้ว่าที่ครูอธิบายเนี่ยนะครับครูพยายามอธิบายให้เราเห็นได้ว่าคนธรรมดาเนี่ยนะครับก็เอาหลักธรรมทั้ง10ข้อนี้เนี่ยไปใช้ได้นะครับในการดำเนินชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหลักธรรมที่ชื่อว่าจากักรวรรดิวัดจกักรวรรดิวัดเนี่ยแปลว่าวัดของพระราชานะวัดของพระราชาไม่ใช่วัดที่พระอาศัยอยู่นะครับวัดในที่นี้เนี่ย ว่าแหวนนะครับเป็นอากาศต่อเต่ารอเรือหมายถึงหลักการปฏิบัติของราชาหรือกิจวัตรอ่ะพูดง่ายๆคำว่ากิจวัตนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับเป็นกิจวัตรของพระราชาที่ควรกระทําเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่บ้านเมืองนั่นเองครับ mm. ข้อที่1ครับธรรมมาธิปไตยคือถือธรรมะเป็นใหญ่นะครับ 2. Mm. นะครับธรรมมิการักขาคือพระราชาจะต้องป้องกันและคุ้มครองนะครับบุคคลภายใต้การปกครองของตัวเองนะครับคือถ้าเราเป็นหัวหน้าเนาะถ้าเปรียบเทียบว่าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับ ลูกน้องของเราเนี่ยก็คือคนที่เราต้องปกป้องในนั่นเองนะครับถัดไปนะครับอธรรมการะนิเศทนานะครับนั่นก็คือห้ามไม่ให้มีสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นในอาณาเขตของตนนะห้ามไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายมันเกิดขึ้นนะครับถัดไปนะครับธนานุประทานธนานุประทานคือรู้จักการแบ่งปันครับเฉลี่ยทรัพย์สินให้แก่คนที่ยากไร้หรือคนที่ขัดสนมากกว่าเรานะครับและปริปุจฉาปริปุชฉาหมายความว่าพระราชาหรือองค์จกักรพรรดิเนี่ยจะต้องมีการปรึกษา สอบถามพูดคุยธรรมะกับสมณพราหมณ์หรือนักบวชเสมอนั่นก็คือว่าพระราชาจะต้องหมั่นหาความรู้อยู่เสมอนั่นเองครับจึงจะเป็นผู้นําที่ดีและน่ายกย่องได้นะครับยังมีคําว่าราชสังคหาวัตถุสีด้วยนะครับสังคหาวัตถุสีที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยคือหลักธรรมที่ว่าด้วยการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นทําให้ผู้อื่นรักเรานะครับยึดเหนี่ยวใจให้เขามารักเราแต่ราชสังคหาวัตถุสีเนี่ยครับมันก็คือสังคหาวัตถุสีนั่แหละแต่เติมคําว่าราชาไปข้างหน้า นั่นแปลว่าราชาสังฆาวัตถุสีหมายถึงหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจประชาชนที่พระราชาควรจะปฏิบัติครับข้อที่1นะฮะหมายถึงว่าพระราชาจะต้องมีสัตส,สเมทะนั่นคือมีความฉลาดในการบำรุงพืชพันธ์ัญญาหารครับให้มีความเจริญงอกงามในแผ่นแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยอยู่เสมอนะครับข้อที่2ครับปุริสสเมทะคือความฉลาดในการบำรุงค่าราชาการนะครับรู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถนะคนที่เป็นคนเก่งๆนะครับ ก็ต้องดูแลรักษาเขานะอย่าให้เขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังหรือน้อยเนื้อต่ําใจนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปดูแลเฉพาะคนที่เราชอบหรือรักใคร่เป็นพิเศษแบบนี้ก็ผูกใจประชาชนไม่ได้นะครับต่อมานะครับสัมมาปาสะคือรู้จักผูกประสานนะครรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพครับหรือส่งเสริมคนในการปกครองให้มีอาชีพที่ดีนะครับและสุดท้ายนะครับวาชะเปยะนะฮะหรือวาจาเปยะนะฮะหมายถึงความมีวาจาที่ดูดดื่มน้ําใจครับ นั่นก็คือเป็นคนที่พูดจาปราศัยด้วยความไพเราะนะครับสุภาพนุ่มนวลมีเหตุมีผลและน่ารับฟังนั่นเองนะครับนัเรียนครับในตอนนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยซึ่งเราแบ่งกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับสามกลุ่มใช่ไหมครับแต่งคําขวัญครับเพื่อรณรงค์เรื่องของสันติภาพนะครับกลุ่มละหนึ่งคำขวัญนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ นำผลการศึกษาของตนเองเนี่ยนะครับมันนาเสนอนะผลการคิดค้นของตวเองเนี่ยทั้งหลายแหล่ในคาบนี้นะครับออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนครับและอย่าลืมนะครับนำความขวัญเกี่ยวกับสันติภาพที่เราคิดขึ้นได้เนี่ยนะครับไปโพสต์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ของนักเรียนเองด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็กล่าวได้ว่านะครับศาสนาพุทธเองมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับต่อสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือการเมืองการปกครองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ คำสอนเหล่านี้คงจะไม่มีประโยชนนะ์หากขาดคนที่เอาคำสอนเหล่านี้มาประยุกต์ใช้นะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับเราไม่ควรละเลยต่อคำสอนหรือของดีๆเหล่านี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้มอบไว้ให้มา2,000กว่าปีแล้วนะครับมันเอาคำสอนของท่านเนี่ยนะครับมาศึกษานะแล้วมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองบ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราและต่อประเทศชาติของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกล่าวคําว่า a, สวัสดีครับ